please ใช่แล้วจิ้มแจ่วนะลองชิมฝีมือน้องดีกว่าในการย่างถ้าไม่ได้พี่หมักเนี่ยมันก็ไม่ได้ฝีมือไม่ได้ฝีมือผมไม่ได้ฝีมือผมมากมายหรอกถ้าไม่ได้เป็นการขยำขยี้นะใช่ถูกต้องผมนี่เป็นโปรเลยขยำขยี้ขยำเสียเนื้อมาหลายคนแล้วขยำอะไรอ่ะก็ขยำเนื้อนี่แหละอ๋อเสียเนื้อมาหลายคนละใช่มาไม่ดีหรอยังไงจริงป่ะล่ะอร่อยอ๋อเออพี่ไปกินมันนี่มันแปลกเลยเนาะคือปกติเรากินอ่ะที่ผมกินอ่ะไม่กินกับซอสแล้วมันซอสนู่นนี่ซอสฝรั่งเนาะใช่เผ็ดเลยนะใช่นี่อร่อยอ่ะเหมือนคล้ายๆกินคอหมูย่างอ่ะแต่แค่รสชาติต่างกันอร่อยกว่ารสชาติกลมกล่อมกว่าข้าวสวยอ่ะฮะข้าวสวยข้าวสวยร้อนๆเลยพี่สเต็กกินข้าวสวยกินอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหกินของพี่ไปแล้วต้องบอกมาแล้วแต่งเมื่อไหร่ฮะแต่งกินปุ๊บถามเลยแม่ครับไม่ตั้งตัวเลยกินไปแล้วกินของเขาแล้วต้องตอบมาแต่งแบบเขาแต่งบ้านเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่งงานแต่งงานคบมานานแล้วนะคือแฟนคนนี้ผมคบมา3ปีแล้วคือผมกลัวอย่างเดียวคือการแต่งงานสำหรับผมอะเรื่องใหญ่มากนะมากมากเขาก็ต้องคิดอย่างนี้นะส่วนมากอะถ้าจะแต่งผมก็กะว่าจะครบสักประมาณตอนนี้3ผมกะครบ10ปีเงี้ยฮะผมใครแต่งนี่เขารู้หรือเปล่าเนี่ยรู้ครับมันต้องศึกษาดูใจไปก่อนอย่างงี้ใช่มั้ยจริงๆพี่เพราะว่าผมสังเกตอ่ะบางคน2ปี3ปีแต่งอะไรเงี้ยก็บางทีครับผู้ชายคือผู้หญิงอ่ะเขาพร้อมที่อยู่กับเราอยู่แล้วแต่ตัวเราอ่ะมันพร้อมที่จะหยุดได้หรือเปล่าหยุดอะไรอ่ะก็หยุดที่บางทีช่วงแต่งงานอ่ะอย่างเงี้ยหรอเออใช่เวลาแต่งเวลาไม่พี่เวลาแต่งงานอ่ะเวลาเราแต่งงานอ่ะคือผู้ชายจะดีแต่พอคบกันไปหลังๆสักพักใหญ่ๆนะช่วงเวลา4 5ปี6 7ปีอะไรเงี้ยผู้ชายจะเปลี่ยนเกือบทุกคนเลยนะที่ผมเห็นมาหลายๆรายจริงๆพี่จิ้มเปลี่ยนป่ะพี่จิ้มเหรอเดี๋ยวจะพูดกันนอกรอบเลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาพ่อเปลี่ยนมั้ยพ่อดมพ่อไม่ได้แต่งครับก็สูงเนี่ยไม่หรอกผมไม่เคยจริงๆไม่เคยครบ2ครบ3 4 5ใช่ป่ะพี่ครบคนเดียวจริงจริงครับแล้วแฟนเขาสวยมากเลยนะแฟนเขาสวยก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวที่มีนางฟ้าตนหนึ่งมาโปรดปรานสัตว์ประหลาดอย่างผมเขาหลงอะไรในตัวน้องแจ๊สหลงอะไรเขาบอกว่าผมเป็นคนแบบพูดตรงจริงใจอย่างนี้ไหมแล้วผมเป็นคนกันเองผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเซฟตัวเองนะเวลาแบบเจอกันกินข้าวอะไรกันผมก็คือปกติที่ผมเหมือนผมคุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเต็มที่อ่ะเต็มที่ไม่มาแอปไม่มาเก๊กหล่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่พี่คือผู้หญิงจะติดแฟนก็ต่อเมื่อที่แบบว่าแฟนเป็นทุกอย่างแล้วพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแบบคนที่คุยเป็นทุกอย่างคุยทำอะไรได้หมดนอกจากพ่อจากแม่แล้วก็มีเขาเนี่ยเป็นคนที่สามจริงๆพี่ผมรู้สึกงั้นจริงๆนะทั้งที่เขาก็อิ่มเลยเนี่ยอิ่มเลยเนี่ยจริงจริงอันนี้ก็ไม่บอกเป็นแฟนนี่นั่งดูอยู่นี่บอกแบบว่าน้ำลายยืดเลยนะเป็นบ้าไปเลยรักเลยอ่ะอะไรเงี้ยก็คือเขาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกเองใช่ครบมา3ปีต้องมีแบบอะไรที่มันแบบสวีทนิดนึงอ่ะเขาหรือเราเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยสวีทกับผมนะผมก็พยายามจะแบบเราคบแรกๆนะผู้ชายแรกๆจะเป็นเหมือนกันทุกคนนะพี่คือจะจุ๊กจิ๊กจะนู่นจะนี่จะคุยนู่นคุยนี่แบบอะไรแบบเนี้ยแต่เขาขำไม่เขาจะแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตลอดอ่ะเออช่วงแรกๆแต่พอมาคบกันไปตั้ง2ปีนี่พี่แจ๊ดเนี่ยโอ้ยอะไรกลับกันมันกลับกันจริงๆเป็นโดยที่ผมไม่รู้ตัวแล้วเขาก็บางทีเขาก็มานั่งถามว่าเนี่ยเวลาอยากจะสวีทก็ไม่สวีทด้วยผมก็เลยถามเขากลับว่าอ้าวแล้วทำไมตอนทีแรกผมสวีทแล้วทำไมเขาไม่สวีทกับผมอะไรเงี้ยเอออะไรก็ขำๆกันไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วจีบเป็นยังไงตอนแรกอ่ะคือผมเนี่ยไปที่คอนโดเพื่อนกะจะไปยืมเกมมันเป็นตลับเกมเพย์ไงพี่ก็กะกำลังจะขึ้นไปผมเห็นเขาเดินมากับเพื่อนผมไปคอนโดเพื่อนอ่ะไปคอนโดเพื่อนใช่เขาเดินมากับเพื่อนกำลังจะขึ้นคอนโดพอดีผมก็เจอ
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอ่ะว่างั้นไม่ได้เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือใช่ใช่ผมก็บอกเพื่อนผมอะไรเงี้ยแล้วบอกเนี่ยอยู่เนี่ยแหละเดินมาพอเจอบ่อยมากเลยเดี๋ยวเจอรอบหน้าขอเบอร์ให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออบอกเจอรอบหน้าขอเบอร์ให้หน่อยให้เพื่อนขอเบอร์ใช่วันรุ่งขึ้นรีบโทรหาเพื่อนเลยเจอยังไม่เจอเลยผมโทรหาถามเพื่อนอยู่ทุกวันถามประมาณอาทิตย์กว่าๆจนวันนึงเพื่อนผมโทรมาได้ละโทรมาบอกเออได้แล้วนะเออเสร็จปั๊บก็โทรไปพี่ผมนั่งผมไม่โทรโทรไม่โทรโทรคือโทรแหละแต่ทำสมาธิมาแบบคือจะพูดอะไรดีหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือผมกลัวแบบว่ากลัวแบบว่าคุยกับเราแบบไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะแบบยังไงหรือเปล่าเพราะหน้าตาเขาเป็นคนนิ่งๆอ่ะดูเหมือนคนแบบคนจิตผมก็โทรไปฮัลโหลครับคือนู่นนี่คุยใครอ่ะแล้วเป็นใครอ่ะแจ๊ดครับแจ๊ดไหนแจ๊ดที่เล่นตลกอะครับคืออยู่คณะชวนชื่นคณะชวนชื่นอะไรอ่ะไม่เคยดูโอ้แม่เจ้าทำไงดีผมบอกว่าให้เขาอ่ะเปิดเน็ตดูให้ดูก่อนว่าคนนี้เออบอกว่าคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะได้ไปไม่ฟังว่ะเรากลัวไปแล้วแบบผู้หญิงแบบว่านัดไปแล้วมองหน้าแบบอยู่เงี้ยเขามองให้จำได้หรือเปล่าแบบอ๋อคนนี้นี่เองไม่เหมือนมองเขากำลังเหมือนวินิจฉัยเชื้อโรคอะไรสักอย่างเออมันยังไงไม่รู้แล้วทีนี้อ๋อจำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บก็ไปเจอกันไปเจอกันรู้สึกว่าผมท่านเขาไปกินลาบเป็ดป.4ตรงพระราม9นี่ลาบเป็ดป.4ก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติทั่วไปพี่คุยอย่างที่ผมคุยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็3ปีเลยโหใช่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยครับโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะน่ารักขนาดนี้เรื่องราวความรักยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวไปทำขนมหวานให้ทานของหวานจริงแต่ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเราก็ต้องมีอะไรที่มันของหวานนิดนึงได้ได้เลยครับโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะกัน Le vent qui frappe à ma porte me parle des âmes mortesเมนูของหวานวันนี้นะคะโหหวานสมชื่อเลยค่ะเหมาะกับเทศกาลเรียกได้ว่าควันหลงนะคะคริสต์มาสนั่นเองค่ะนี่ก็คือสตรอเบอรี่ไวท์ช็อกเรามีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีไวท์ช็อกโกแลตค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่เนยไปนิดนึงค่ะเพื่อความเนียนของช็อกโกแลตนั่นเองสตรอเบอรี่ไวท์ช็อกนะคะหน้าตาน่าทานมากๆค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเสิร์ฟน้องแจ๊สก่อนแล้วกันค่ะQui me poursuit sans cesse. Bonne fanée, cheveux au vent.